เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชระยาวหัสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดนาราธิวาสเขตหนึ่งอำเภอเมืองและอำเภอยี่งอครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอ,อาหารือเรื่องสร้างสนามบินนาราธิวาสล่าชา้าครับท่านประธานครับโดยที่ผมได้รับการร,อร้รองเรียนจากนายบัณฑิตบินโรเมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสเขตหนึ่งนะครับ ตำบลโคกเคียนนะครับคือเขตของสร้างสนามบินนะครับสนามบินนาราธิวาสสร้างครั้งแรกเมื่อปีพศ2510หรือ5 6 5 7ปีที่แล้วนะครับเปิดสนามบินเมื่อวันที่20ธันวาคมนะครับก็นานมากครับและก็ปัจจุบันเราก็ดีใจชาวนาาธิวาส3าจังหวัดดีใจที่เราจะได้สนามบินใหม่อาคารใหม่นะครับดังจะเห็นในภาพสไลด์ ทั้งหมดเจรงเอาคารทั้งหมดนะครับปรากฏว่า,าสัญญาทั้งหมดที่ดูตามภาพก็คือเก้อยเกวันนะครับงบประมาณทั้งหมด600เกือบ640ล้านบาทขาดแสนกว่าบาทนะครับท่านประธานปรากฏว่าสร้างไปปัจจุบันเหลืออีก329วันนับถึงแต่วันนี้นะครับปรากฏว่าสร้างไปได้แค่ข้อที่1เองนะครับ แล้วก็อีกเหลืออีกเจ็ดโครงการก็ยังไม่ได้ทำนะครับปรากฏว่าล่าช้ามากซึ่งผมก็ได้ทราบว่าทางท่านสจรายงานว่าอา,อาคารได้ไปเอาในหน้าค้าที่ดินนะครับชาวบ้านในพื้นที่เป็นทรับรับงานต่อปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับเสียเวลาไปเกือบสองปีท่านประธานก็อ,อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเยอะมากอย่างปี66 นะครับชาวมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยก็เกือบ5ล้านคนนะครับโดยเฉพาะนาราธิวาสมี3ด่านด่านบุกเกตาด่านตากใบและด่านสุงไงโกลกวันนี้เราเสียโอกาสครับท่านประธานครับยังไงก็แล้วแต่นะครับได้ข่าวว่าต่อสัญญาอีกแล้วนะครับสองปีนะครับผมอยากฝากท่านประธานไปอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าต่อไปอีกก็ต่ออีกก็ไม่เสร็จอีกนะครับหลายๆเรื่องในนาะที่วาดวันนี้ไม่เสร็จสักอย่างครับฝากด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ